สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตรนะครับอยากพูดถึงเรื่องของการแพ้ที่บุรีรัมย์นั้นต้องเผชิญในเกมนัดแรกของฤดูกาลซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับในช่วง10ฤดูกาลหลังบุรีรัมย์นั้นออกสตาร์ทได้ดีมากๆโดยการชนะไปถึง7ฤดูกาลและก็เสมอไปเพียงแค่3ฤดูกาลแต่มาในฤดูกาล2020เกิดอะไรขึ้นนะครับกับการแพ้ให้กับทีมน้องใหม่หน้าเก่าอย่างโปลิสเทโรไป0-1ประตูที่มันเสียเนี่ยก็อาจจะรับได้นะครับเป็นเรื่องของฟรีคิกนะครับซึ่งมันก็ต้องยอมรับความแน่นอนของณรงค์จันทร์เสวกในการยิงนั้นด้วยแต่สิ่งที่เราต้องมองให้ลึกไปกว่านั้นนะครับว่าบุรีรัมย์มีเวลาในการตีเสมอแต่ทำไม่ได้ยังมีจังหวะขาดเกินๆในเกมให้เห็นการผสมผสานผู้เล่นมันต้องใช้เวลาหน้าเก่าที่มีอยู่ดาวรุ่งทีมชาติทั้งสุภโชคสุภนัทสุภชัยรัตนากรใหม่คามิพวกนี้เล่นด้วยกันมายาวนานแต่พอมาผสมกับผู้เล่นต่างชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงของบุรีรัมย์ในช่วงหลังเนี่ยนะครับก็แทบจะทุกปีนะครับปีนี้เนี่ยเหลือแค่อันเดสตูนเยสแล้วก็มาใหม่ทั้งหมดแนวรุกอย่างคูเอสตาแล้วก็บูเอโน่เนี่ยนะครับจริงๆผมมองเห็นว่าถ้ามีเวลาในการเตรียมตัวมากกว่านี้น่าจะเห็นของจากทั้ง2คนเพราะว่าบุรีรัมย์มีโปรแกรมในการลงเล่น FC Champions League เพียงแค่2นัดนะครับนัดแรกชนะโฮจิมินห์แล้วก็มาเล่นรอบเพลย์ออฟนัดสุดท้ายแพ้ให้กับทางเซี่ยงไฮ้ SIPG ไปแต่จริงๆด้วยรายละเอียดของเกมใครดูนั้นก็คงจะมองเห็นว่าบุรีรัมย์เป็นทีมที่มีทรงเกมรับที่ดีแต่เกมรุกประสิทธิภาพมันขาดหายไปพอสมควรซึ่งในถ้วยเอเชียรับผลการแข่งขันนั้นไม่มีปัญหาเพราะเจอกับยักษ์ใหญ่ของลีกจีนที่มีนักเตะระดับโลกหลายต่อหลายคนแต่พอกลับมาเล่นที่ประเทศไทยเนี่ยเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกถามว่าณวันนี้บุรีรัมย์ยังมีเวลาในการปรับแก้อีกพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ต้องเตะ AFC Champions League แล้วโปรแกรมการเดินทางมันก็ไม่ได้อ่อนล้าแต่หนึ่งจุดที่ผมมองนะครับว่าสิ่งสำคัญหลังจากนี้ก็คือว่านักแก้ปัญหาอย่างคุณเนวินชิดชอบเนี่ยจะมองปัญหาอย่างไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นณขณะนี้ว่าปัญหานี้เพิ่งจะเกิดขึ้นในฤดูกาลนี้หรือปัญหานี้มันสะสมมาตั้งแต่ปี2016จนถึงปัจจุบันเพราะว่าบุรีรัมย์ชุดที่ดีที่สุดนะครับในปี2015ที่ผมดูเนี่ยผมให้ปีนั้นเลยนะครับเป็นผู้เล่นที่สมบูรณ์ทั้งตัวหลักและตัวสำรองฟุตบอลที่ดีเนี่ยมันไม่ได้ดีเพียงแค่ในสนามมันไม่ได้ดีเพียงแค่11คนที่เป็นตัวจริงและสำรองอีก3คนแต่มันต้องดีมากกว่านั้นมันต้องดีถึง22คนนะครับเพราะว่าเวลาซ้อมเนี่ยคุณใช้เวลามากกว่าเวลาแข่งเวลาซ้อมจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าผู้เล่นคุณมีศักยภาพพร้อมแค่ไหนดังนั้นโปรแกรมในการซ้อมผมเชื่อว่าบุรีรัมย์นั้นเข้มข้นที่สุดไม่เป็นรองใครในเอเชียไม่เป็นรองใครในไทยลีกเรื่องของโปรแกรมศักยภาพต่างๆผมคิดว่าปัญหาหลักก็คือว่าคุณภาพของผู้เล่นชุดรองที่ต้องซ้อมกับชุดหลักอาจจะยังมีความห่างชั้นกันพอสมควรนะครับซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นมาในช่วงหลายฤดูกาลแล้วเพราะว่าบุรีรัมย์ไม่ได้ซื้อผู้เล่นบิ๊กเนมของไทยอีกเลยหลังจากที่เคยซื้อประกิตดีพร้อมด้วยค่าตัว10ล้านหลังจากนั้นบุรีรัมย์ก็ไม่ซื้ออีกอาศัยการดึงผู้เล่นเยาวชนอยู่ในอะคาเดมี่ของตัวเองเนี่ยดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ถ้าอดทนได้ไม่มีปัญหาซึ่งปีที่แล้วเนี่ยนะครับบุรีรัมย์นั้นพลาดแชมป์หลักหมดเลยได้เพียงแค่แชมป์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนส์คัพซึ่งเป็นสิ่งที่ผมว่าคุณเนวินน่าจะไม่แฮปปี้อยู่แล้วและปีนี้ประกาศชัดเจนว่าเป้าหมายหลักก็ยังเหมือนเดิมคือต้องคว้าทุกแชมป์กลับมาสู่บุรีรัมย์ให้ได้แต่ตอนนี้มันเกิดปัญหาขึ้นแล้วนะครับกับการแพ้ตั้งแต่นัดเปิดฤดูกาลซึ่งเราไม่เห็นบ่อยต้องให้เครดิตกับทางโค้ชอ้นรังสรรค์นิวัฒน์ชัยโชคแล้วก็ลูกทีมทุกคนด้วยนะครับของโปลิสเทโรที่วิ่งสู้ฟัดจริงๆกับการเล่นในบ้านแล้วก็สามารถที่จะยื้อบุรีรัมย์ไว้ได้สิ่งหนึ่งที่บุรีรัมย์นั้นอาจจะต้องปรับแก้โดยด่วนจะทำอย่างไรครับให้ทีม A กับทีม B ซึ่งต้องผสมผสานกันต้องต่อสู้กันในการฝึกซ้อมมีความเข้มข้นของคุณภาพผู้เล่นที่มันต้องใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้นนี่คือโจทย์ที่คุณเนวินต้องแก้เลยนะครับเพราะว่าตัวสำรองในปีนี้ผมดูลิสต์แล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงในช่วงต้นฤดูกาลแต่ที่เราพูดกันถึงณวันนี้เนี่ยคือปัญหาในปัจจุบันนะครับการแพ้อาจจะเกิดจากปัญหาที่โบซิดาบันโดวิชไม่อยู่เพราะว่าคุณพ่อเสียแล้วก็ให้ทางโซรันที่เป็นโค้ชประตูมาคุมทีมแทนหรือเปล่าทำให้บุรีรัมย์นั้นอาจจะไม่ดีผมมองว่าเรื่องนี้ต้องตัดไปเพราะว่าการทำงานร่วมกันระหว่างโซรันกับทางบันโดวิชรวมถึงคุณเนวินเนี่ยผมเชื่อว่าเข้มข้นอยู่แล้วการที่ใครจะมาคุมมันไม่น่าจะใช่ปัญหาหลักๆที่ทำให้บุรีรัมย์นั้นต้องแพ้อีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องพูดคุยกันว่าเพราะตัวต่างชาติเนี่ยยังหาใครมาแทนดิโอโก้ไม่ได้ผมก็อยากจะบอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่ควรพูดกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าต่อให้แฟนบุรีรัมย์นั้นพูดถึงดิโอโก้ดิโอโก้ก็ไม่ได้กลับมาเพราะว่าบุรีรัมย์นั้นไม่ได้ซื้อครับดังนั้นเนี่ยต้องมองจุดที่เป็นอยู่คือว่าจะทำยังไงกับผู้เล่นที่มีอยู่ทั้งบูโน่กับเวสต้าเพราะว่าบุรีรัมย์เนี่ยต้องพึ่งพาความสามารถของนักเตะต่างช
ชาติในปีนี้พอสมควรเหมือนกันคุณในวินคงจะมองปัญหาไว้แล้วแต่คงไม่คิดว่าจะเกิดตั้งแต่เกมแรกก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปสำหรับแฟนๆของบุรีรัมย์นะครับแพ้ตั้งแต่เกมแรกมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าจะได้ไม่ต้องมาระแวงกันอีกแล้วนะครับเกิดปัญหาซะเร็วๆจะได้รีบแก้ไขแล้วก็เดินหน้าต่อเพราะว่าปีนี้ก็ยังมีข้อดีอย่างหนึ่งคือการที่มีโปรแกรมทั่วเอเชียมันก็ทำให้ทีมนั้นมีเวลาโฟกัสกับการเล่นในลีกแล้วก็ฟุตบอลภายในประเทศมากยิ่งขึ้นแต่มันก็มีข้อเสียอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะครับการที่เล่นในทั่วเอเชียเนี่ยมันทำให้เห็นปัญหาว่านักเตะที่จะใช้ในการลุ้นแชมป์ไทยลีกในระยะยาวรวมถึงบอลถ้วยในประเทศพอไปเล่นในเอเชียเนี่ยมันจะได้ประสบการณ์ในการสั่งสอนกลับมาทำให้สามารถที่จะมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในฟุตบอลภายในประเทศได้ซึ่งบุรีรัมย์เนี่ยจะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นในฤดูกาลนี้นี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับถ้าเรามองประเด็นให้มันซับซ้อนมากกว่าการแข่งขันผ่านไปแบบเกมต่อเกมอันนี้คือสิ่งที่ผมมองว่าการไม่มีเวทีเอเชียก็ทำให้พัฒนาการของลูกทีมคนเดวินเนี่ยดรอปลงไปเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราตั้งข้อสังเกตเอาไว้แล้วก็เอาใจช่วยครับให้แฟนบุรีรัมย์ทุกคนนั้นผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้แล้วก็กลับมาเป็นบุรีรัมย์ทีมเดิมมีเกมรับที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วแต่เกมรุกต้องดุดันเฉียบคมเหมือนในช่วง3-4ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับและช่วงท้ายคลิปนะครับขอชื่นชมซะหน่อยนะครับกับเสื้อชุดเยือนของบุรีรัมย์นะครับในฤดูกาลนี้ที่เป็นสีโทนพาสเทลเนี่ยผมชอบมากๆเลยนะครับเห็นแล้วก็แปลกตาดีสำหรับเสื้อทีมฟุตบอลนะครับเดี๋ยวยังไงคงต้องไปจับจองเป็นเจ้าของซะหน่อยสัก1ตัวนะครับนอกจากเสื้อทีมเหย้าที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะซื้อเก็บไว้ในทุกๆปีอยู่แล้วครับและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับอย่าลืมติดตามพวกเรา2ช่องทาง Facebook นะครับพิมพ์ไปเลยครับภาษาไทยคิดไซโค้งถ้าชอบคอนเทนต์นะครับก็กดไลค์กดแชร์กันได้ขณะที่ YouTube ก็ชื่อเดียวกันนะครับไปกด Subscribe กันได้นะครับเราก็จะลงคอนเทนต์คู่ขนานกับทาง Facebook แบบนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ